อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรกตชวนทำไก่ฮอสาหร่ายเมนูอาหารว่างอร่อยทำง่ายได้เองที่บ้านค่ะเตรียมวัตถุดิบไม่เยอะกินเพลินจนลืมอิ่มแถมใช้เวลาไม่นานรอช้าอยู่ใหญ่ไปทำกันเลยค่ะวิธีทำใส่ไก่บดลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและแป้งข้าวโพดเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ในถุงบีบลงบนสาหร่ายตามยาวจากนั้นม้วนให้แน่นตัดเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไก่ห่อสาหร่ายที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากเหมาะสำหรับเป็นของว่างให้ทุกคนในบ้านในทุกๆโอกาสได้เลยค่ะ